สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Chinese Hodo Channel นะคะกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการนำวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยหรือวิชาดวงจีนเนี่ยมาใช้ในส่วนในเรื่องของการหาเลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลิกทางโหราศาสตร์ไทยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการนำมาประกอบอาชีพในส่วนเรื่องของการเทรดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นในตลาดไทยก็ดีหรือในตลาดต่างประเทศก็ดีนะคะรวมไปถึงจังหวะในส่วนของกราฟขึ้นนะคะหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องตรงนี้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงนะคะจากการที่ทำข้อมูลมาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วได้ข้อมูลอันค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับในทฤษฎีในความคิดในเรื่องการหาเงินตามจังหวะช่วงระยะเวลากับโหราศาสตร์จีนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะให้ชื่อในข้อมูลที่ทำคลิปนี้เป็นข้อมูลชื่อหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนาทีในเรื่องของการหาทรัพย์ในอากาศนะคะเอาเป็นว่าทำความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์จีนกันและเดี๋ยวเข้าไปแบ่งในช่วงของระยะเวลากันนะคะเราจะเริ่มกันที่โหราศาสตร์จีนเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปเกินหลายคลิปแล้วนะคะก็จะคือมีทั้งหมด5ธาตุนะคะกับ12นักษัตริย์จับคู่อิ่มเอียงได้ทั้งหมด60คู่นะคะมาตั้งเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็วันเกิดนะคะในส่วนเรื่องของการตั้งดวงทางโหราศาสตร์จีนก็จะเป็นเครื่องกำหนดว่าชีวิตของคนเรานั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือรูปดวงเป็นยังไงนะคะการวางรูปดวงก็จะเป็นในลักษณะของรูปดวงปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็จะมีความเป็นตัวตนก็คือการหาช่วงระยะเวลานั่นเองแล้วก็ช่วงเดินดวงชะตานะคะจากตำแหน่งต่างๆก็จะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะนี่คือทั้งหมดของการแบ่งในสัดส่วนของเรื่องของโหราศาสตร์จีนคราวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมาให้ความเข้าใจในเรื่องของเวลาก่อนนะคะตามปกตินะคะโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะแบ่งเวลาทุกช่วง2ชั่วโมงนะคะคือใน2ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยน1นักษัตริย์นะคะก็คือในราศีแถวสุดท้ายก็คือแถวนี้นะคะจะเดินดวงเนี่ยทุก2ชั่วโมงเมื่อ2ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็จะบ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาจะเป็นการตั้งดวงชะตาเวลาเกิดบ่งบอกนิสัยก็ดีหรือจะบ่งบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณสมควรที่จะทำอะไรหรือรูปแบบความคิดความตั้งใจแรงปรารถนาของคุณเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงเมื่อเราดูแล้ว2ชั่วโมงนะคะก็จะเข้าในส่วนเรื่องของเวลาที่เดินทุก2ชั่วโมงนะคะเวลาทุก2ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นเที่ยงจนถึงบ่าย2โมงก็จะเป็นช่วงเวลา2ชั่วโมงนะคะจะเป็นช่วงเวลานะคะถ้าเป็นทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะนับในส่วนของ5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวันนะคะโหราศาสตร์จีนนะคะสำหรับในประเทศไทยก็จะตัดตั้งแต่ช่วง5ทุ่มนะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็จะเข้าสู่เที่ยงคืนนะคะเวลาไทยเนี่ยนะคะจะช้ากับจีนเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะตัดอยู่ในช่วง5ทุ่มเมื่อเลย5ทุ่มไปก็จะเข้าสู่วันใหม่นะคะในเรื่องของการวางดวงชะตาของแรงกำเนิดของคนนะคะเมื่อช่วงเวลาปรับเปลี่ยนไปอีกวันนึงก็ทำให้นักกษัตริย์ทั้งแถวเปลี่ยนหมดนะคะเขาว่าเปลี่ยนหมดก็คือทั้งแถวก็จะมีการเปลี่ยนตั้งแต่วันนะคะแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนไปส่วนเดือนเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวในช่วงแต่วันที่5ที่6นะคะส่วนปีก็จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือหลังตรุษจีนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต่อทำความเข้าใจนิดนึงเมื่อเราแบ่งช่วงระยะเวลาเนี่ย2ชั่วโมงนะคะก็จะได้1ชั่วโมงเนี่ย60นาที60นาทีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทุก10นาทีนะคะก็จะได้1นักษัตริย์ตัวย่อยในทุก10นาทีสิ่งเหล่านี้นำมาดูอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลเม็ดในการนำมาดูในส่วนเรื่องของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นน่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจก่อนตลาดหุ้นก็คือตัวหุ้นต่างๆที่มีแรงกำเนิดของเข้ามานะคะและจะมีแรงขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนในการเดินทางว่าในช่วงทุก10นาทีเนี่ย
นะคะหุ้นตัวไหนจะขึ้นอย่างถ้าอเมริกาเนี่ยจะห่างกับเมืองไทยเนี่ยราวๆ12ชั่วโมงนะคะ12ชั่วโมงคุณก็จะต้องตัดทุก12ชั่วโมงแล้วก็มาตั้งดวงนะคะในการที่จะนำดูว่ากราฟหรือแรงจูงใจของนักลงทุนเนี่ยที่เข้าไปซื้อนะคะการดูดวงโดยการจับเวลาทุก10นาทีเป็นการสร้างแรงจูงใจเราสามารถคำนวณถึงแรงจูงใจของธาตุของหุ้นตัวนี้ที่คนรู้สึกอยากจะเข้าซื้ออยากจะลงทุนอยากจะจำหน่ายนะคะหรืออยากจะทำให้มันพุ่งหรืออาจจะทำให้มันร่วงนะคะอันนั้นคือเป็นช่วงระยะเวลาของหุ้นแต่ละตัวนะคะคลิปนี้จะไม่ชี้นำในชัดเจนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาแต่คลิปนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าโหราศาสตร์จีนสามารถนำมาดูช่วงระยะเวลาของกราฟที่โคจรเดินได้นะคะในการสร้างรายได้และสร้างผลกำไรนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะคะในเรื่องของตลาดค่าเงินในตลาดด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินปอนค่าเงินทองไอ้ค่าเงินปอนค่าเงินเยนนะคะค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินแคนาดาดอลลาร์แคนาดานะคะหรือค่าเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูโรก็ตามนะคะทุกอย่างจะมีวัฏจักรของกราฟของตัวเองแล้วก็มีธาตุในดวงของค่าเงินนั้นๆในการสร้างการโคจรเพราะว่าตลาดค่าเงินนะคะจะเป็นตลาดบวกกับลบนะคะเวลาเขาจับคู่เทรดนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องตรงนี้นะคะก็จะเข้าใจแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจก็อาจจะเข้าใจในเรื่องย่อสั้นๆว่าเป็นเรื่องของการโคจรของกราฟตามจังหวะของแรงซื้อและแรงขายนะคะถ้าเราพูดในลักษณะของสับความเป็นเทคนิคนะคะทำความเข้าใจในเรื่องของกราฟแต่ถ้าถามในเรื่องของจังหวะกับอารมณ์ของคนอันนี้เป็นเรื่องของดวงนะคะจะเชื่อหรือไม่แล้วแต่นะคะเพราะว่ากราฟมันก็จะเหมือนกับแรงจูงใจที่คนเข้าซื้อแรงจูงใจที่คนเข้าขายนะคะมันเป็นลักษณะของเซลล์กับบายนะคะแล้วสุดท้ายในตลาดหุ้นโดยทั่วไปตลาดหุ้นเอเชียหรือว่าตลาดหุ้นในประเทศของแต่ละประเทศก็เช่นกันนะคะมันก็จะมีดวงของเขาบริษัททุกบริษัทเมื่อเปิดนะคะก็จะมีการเกิดขึ้นเมื่อบริษัทนี้การเกิดขึ้นเขาก็จะมีชีวิตของเขาไม่ต่างกับจังหวะชีวิตของมนุษย์ที่มีการเดินต่อเนื่องแต่ถามว่าดวงชะตาของบริษัทเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ตามจังหวะของเข้าการบริหารของผู้บริหารคนใหม่ก็หมายถึงบริษัทนี้ได้ถือกำเนิดแล้วนะคะอันนี้ให้เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จีนเมื่อตลาดตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วหรือบริษัทนี้เกิดขึ้นมาแล้วจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นลูกเข้าบริหารอันนั้นก็ต้องดูที่ตัวบริษัทและก็ดวงชะตาของผู้เข้าบริหารต่อเนื่องด้วยแล้ววันที่เข้าบริหารบวกกับธุรกิจที่เข้าบริหารกับเจ้าของธุรกิจเหมาะสมหรือแมทไหมเขาก็จะมีการใช้ในเรื่องของการส่งเสริมอาจจะเป็นในเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะมาตกแต่งให้เหมาะสมกับดวงชะตาคนนั้นหรือจะเป็นในส่วนเรื่องของธุรกิจกับดวงคนนี้อาจจะหาคู่ดูโอหรือผู้ร่วมทุนเข้ามาเสริมดวงนะคะอันนั้นจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำเรื่องเคสเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจการสร้างรายได้จากธุรกิจกับดวงและก็ในส่วนเรื่องของธุรกิจเพื่อความเหมาะสมกับแนวทางการเดินดวงของธุรกิจตัวนั้นกับดวงชะตาของเจ้าของธุรกิจนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปนั้นต่อแต่คลิปนี้จะเน้นในเรื่องของกราฟกับตลาดนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลา10นาทีของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของกราฟนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วทางโหราศาสตร์จีนนะคะยังจะให้ในส่วนเรื่องของทุก10นาทีเดี๋ยวจะให้ดูตารางทุก10นาทีของแต่ละธาตุนะคะว่ามีจริงไหมนะคะทุก10นาทีของแต่ละธาตุอันนี้เป็นกลุ่มธาตุไม้นะคะก็จะเป็นตัวช่วงระยะเวลาเนี่ยเดียวกันนะคะเดินดวงตัวเดียวกันทุก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีช่วง10นาทีเนี่ยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของนาทีธาตุไม้นะคะแล้วก็มาดูนาทีของธาตุน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของธาตุน้ำนะคะธาตุสองตัวนี้จะเดินดวงเหมือนกันนะคะชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่สองการเดินทั้งหมดอีก12เวลานะคะนับดูได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12นะคะ10นาทีทั้งหมด120นาทีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอีกธาตุหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของกลุ่มธาตุน้ํา10นาทีของพื้นที่กลุ่มธาตุน้ําแล้วก็นี่10นาทีของพื้นที่กลุ่มธาตุไฟนะคะก็จะบ่งบอกในเรื่องของพื้นที่กลุ่มธาตุไฟว่าจะเดินช่วงระยะเวลาตั้งแต่5ทุ่มนะคะก็คือ11นาฬิกาหรือ23นาฬิกานะคะจนถึงตีหนึ่งนั้นเดินดวงยังไงนะคะก็จะมีการเดินดวงที่เหมือนกันและถามว่าหลักตรงนี้คืออะไรหลักตรงนี้ก็คือช่วงระยะเวลานะคะในส่วนก็จะไม่แตกต่างกับการดูดวงนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นพื้นที่ส่งเสริมของช่วงเวลา2ชั่วโมงไหมและช่วงเวลา2ชั่วโมงเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับดวงชะตาคุณไหมแล้ววันที่มาในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันธาตุดินใหญ่กับธาตุน้ำเล็กเนี่ยเป็นพื้นที่ของกลุ่มธาตุไฟเป็นธาตุที่ดีสำหรับดวงคุณไหมและถ้าจะชัดเจนขึ้นนะคะก็คือเดือนนี้นะคะก็คืออย่างเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนนะคะราศีธาตุบนเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะคะราศีนักสัตว์ธาตุล่างนะคะเป็นธาตุมะเมียนะคะก็จะต้องดูว่าพื้นที่มะเมียเป็นพื้นที่ที่ดีกับดวงชะตาคุณไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมีโชคในเรื่องของถูกลอตเตอรี่ในเรื่องของจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนลงแรงหรือเข้าไปสัมภาษณ์งานนะคะจังหวะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนเช่นนาทีนี้คุณเข้าไปสัมภาษณ์งานหรือคุณเข้าสอบข้อสอบจะยากจะง่ายเหมือนกับโชคเข้าข้างคุณทำให้คุณวงถูกนะคะวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จวันนี้คุณจะสอบผ่านวันนี้คุณจะได้ทรัพย์วันนี้คุณจับอะไรก็จะได้เงินนะคะสำหรับดวงชะตาที่จะได้รับทรัพย์ในส่วนเรื่องของดวงชะตาที่วันนี้จะมีแต่ปัญหาเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะคะแต่2ชั่วโมงผ่านไปเรื่องมันก็จะค่อยทุเลาเบาบางลงไปตามจังหวะช่วงเวลานะคะช่วงเวลา2ชั่วโมงจะเป็นบอกถึงความหนักและใน10นาทีจะอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์กับจังหวะชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะธาตุไฟไปแล้วธาตุแล้วก็จะมีธาตุทองนะคะพื้นที่กลุ่มธาตุทองอยู่แถวนี้เอ่ยแป๊บนึงนะคะพื้นที่กลุ่มธาตุทองเนี่ยการรวมตัวของธาตุรายวันนะคะเป็นพื้นที่ธาตุทองก็จะมีวัฏจักรทุก10นาทีของกลุ่มพื้นที่ธาตุทองและสุดท้ายวัฏจักรของกลุ่มพื้นที่ธาตุดินนะคะจะบ่งบอกว่าทุกธาตุดินที่มาในวันนี้นะคะจะเป็นจังหวะเรื่องอะไรบ้างอย่างสมมติธาตุดินในวันนี้นะคะราศีตัวแรกนะคะเป็นธาตุไม้นะคะเป็นธาตุของความให้ความรู้สึกการมีกฎระเบียบการวางแผนคุณเริ่มแล้วตั้งแต่5ทุ่มนะคะคุณเริ่มที่ว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องมีโปรเจกต์ทำอะไรบ้างลำดับเรื่องแล้วก็เริ่มเข้าสู่การทำงานแต่ถามว่าบางคนนอนแล้วมันจะเป็นเรื่องของหน้าที่อะไรบางทีเราความฝันนะคะความฝันในช่วงระยะเวลานั้นคุณอาจจะฝันเห็นถึงว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าอาจจะฝันถึงลูกฝันถึงความหวังการคาดหวังในชีวิตอันตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจทั้งหมดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของช่วงระยะเวลานะคะช่วงระยะเวลาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ที่ความหลักไห่หลักฮะหลักชงนะคะในกลุ่มนี้นะคะก็คือจะมีกลุ่มฮะคือเครื่องหมายบวกนะคะกลุ่มชงก็จะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะที่ทำจะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะคะแล้วมาในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือจีนที่บ่งบอกว่าธาตุขัดแย้งนะคะเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของกลุ่มขัดแย้งแตกแยกนะคะตรงนี้จะมีผลกับในเรื่องของช่วงระยะเวลาแม้ในเรื่องของจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงของการลงทุนและประสบความสำเร็จแต่ในช่วง10นาทีจะขัดแย้งกับช่วงของการลงทุนก็อาจจะกว่าจะตัดสินใจคุยกันหรือปรับทัศนคติได้ทำเอาเวียนหัวคิดว่าโครงการอาจจะพังแต่สุดท้ายก็อาจจะผ่านไปได้ในช่วง10นาทีหลังนะคะอันนี้คือเรื่องของดวงกับจังหวะชีวิตในเรื่องของการนำเสนอการติดต่อการประสานงานนะคะสำหรับคลิปนี้น่าจะได้ความรู้ถามว่าตรงจุดนี้สำคัญไหมสำคัญในส่วนของคนที่ชอบการเสี่ยงนะคะในเรื่องของกราฟก็ดีตลาดหุ้นนอกจากคุณจะต้องใช้ในส่วนเรื่องของเทคนิคนะคะถ้าในเรื่องของตลาดนะคะเรื่องการจะมีเทคนิคเส้นแนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็เส้นในเรื่องของเบอร์ลิงเกอร์แบนด์รวมจนถึง
ฟิโบนะคะฟิโบที่เขาจะมาดูในเรื่องของแนวต้านที่เท่าไหร่แนวรับที่เท่าไหร่นะคะถามว่าทางอาจารย์นั้นมีความรู้ไหมก็ศึกษาทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟนะคะในเรื่องของการนำโหราศาสตร์จีนมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นในเรื่องของตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนเรื่องของเจ้าของธุรกิจกับดวงชะตาและความเหมาะสมและการสร้างความบาลานซ์ให้กับดวงชะตาของคนนะคะสำหรับคลิปนี้น่าจะได้อะไรดีๆไปพอสมควรถ้าคลิปหน้านะคะจะอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกริ่นทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะติดต่อดูดวงโดยตรงนะคะสามารถติดต่อนะคะเข้ามาที่ทาง ID LINE นะคะ0861034200นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0823286683นะคะถ้าคุณสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์มาถามก่อนนะคะถ้ายังตามไม่ทันในเรื่องของความเข้าใจในส่วนของการติดต่อโดยตรงนะคะเข้าไปดูที่ด้านหลังช่องนะคะข้อมูลนะคะในช่อง Copper Chinese Holo นะคะก็จะได้ข้อมูลนะคะหรือจำข้อมูลตรงหน้าเพจนี้ได้นะคะสนใจติดต่อที่จะดูดวงส่วนตัวและอยากรู้ว่าคุณเหมาะสมที่จะทำอะไรติดต่อได้โดยตรงนะคะเรื่องความลับของคุณก็คือความลับของคุณนะคะเราไม่ไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะแต่จะแนะนำและก็ให้ปรึกษาแนวทางที่เหมาะสมนะคะสนใจติดต่อดูดวงได้ทางตรงหรือไปดูข้อมูลได้ทางFacebook Fanpage นะคะชื่อเดียวกับช่อง Copper Chinese Holo สำหรับโหราศาสตร์จีนส่วนโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้ชื่อ Holo Series นะคะส่วนเลขศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเลขฐานถ้ามีโอกาสในเรื่องของ Secret Number ในส่วนเรื่องของเลขฐานเนี่ยจะทำในส่วนเรื่องของตาราง7ช่องนะคะเลข7ตัวฐาน7นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ข้อมูลไปถ้ามีโอกาสจะทำเพิ่มนะครับพอดีช่วงนี้จะยุ่งกว่าจะตัดสินใจทำคลิปนี้ได้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะคะเพราะว่าบางทีจะต้องคิดโครงการที่จะทำนะคะแล้วก็แต่ละงานต้องทำด้วยความละเอียดนะคะผิดพลาดไปแล้วเดี๋ยวจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้จังหวะชีวิตดีเป็นโอกาสสร้างให้ตัวคุณสามารถเดินก้าวหน้าได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในช่วงที่หลังวิกฤตการณ์ต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีตังใช้นะคะสวัสดีค่ะ